โอเคครับวันนี้ก็มาอยู่กับวอกเสเพ EP 4 EP นี้ก็จะเป็น EP ที่พิเศษนะครับทุกคนเพราะว่ามันเป็น EP ที่ลาดลีเอ็กพัทยาวันนี้เราก็จะพาเด็กลาดลีมาใช้ชีวิตเสเพแบบเด็กพัทยานะครับเป็นยังไงกับการเปิดคลิปของบักวันเฟี้ยวๆเพื่อนๆตามจริงอ่ะพวกมันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช่ตามจริงพวกมันมาตั้งแต่เมื่อวานกันแล้วบ่ายๆดูพูกันเมื่อวานใช่เป็นดูพูของนานาชาติของพัทยาเพื่อนก็เก็บบรรยากาศเมื่อวานมาให้ดูนั้นเพื่อนงานพูก็เมื่อวานก็แจ่มอยู่ก็ประมาณนี้แต่เมื่อวานผมก็จะเก็บบรรยากาศงานภูมิให้เพื่อนๆดูเหมือนกันแต่แบบว่ามันติดภารกิจหลายอย่างมากเลยว่ะทั้งเสียงดังเพื่อนทั้งรถกูยางแตกรถติดเปิดคลิปไว้ทำอะไรไว้เรียบร้อยแล้วไม่ได้ไปคลิปทางการแต่อาจจะแบบมีอินเสิร์ตให้ดูนิดนึงก็ตอนนี้ก็ถึงบ้านพักเป็นที่เรียบร้อยแต่ตามจริงฉันจะไม่ได้มาใช่ไหมใช่ที่จริงจะไม่ได้มาแล้วก็ที่แรกจะมาเซอร์ไพรส์ติมเรื่องเซอร์ไพรส์เนี่ยแล้วตอนเช้าเป็นยังไงตอนเช้ามีเรื่องเซอร์ไพรส์แม่กระเป๋าตังค์หายจ้าเงิน12,000อยู่ในกระเป๋าจ้าผมก็นั่งร้องไห้จ่ายเต็มคิดว่าแผนซ้อนแผนตอนแรกผมคิดว่าไอ้ต้ามันแกล้งหรือเปล่าวะมันจะมีเงินหายอะไรไว้แพมมันโทรมาบอกก่อนตอนแรกแพมโทรมาบอกว่าไอ้แพมมันโทรหากูก่อนนะเพื่อนว่าต้าตอนแรกต้ามันจะแกล้งมึงว่ามันจะมาเซอร์ไพรส์มึงแต่ตอนเนี้ยตังค์แม่มันหายมันเครียดจัดเลยเพื่อนกูเลยมึงแกล้งกูเพราะวะมึงแกล้งกูจนกูหลอดไม่หมดแล้วเนี่ยต้าแล้วกูโทรไปหามึงใช่ปะหวอเลยตอนมึงร้องไห้แล้วกูหันหน้าไปหาไหนไหนมันไม่ได้แกล้งกูร้องจริงมันร้องจริงตอนนี้เจอยังเจอแล้วครับมีคนเก็บไว้ให้นะก็วันนี้ก็จะพาเพื่อนขับรถเล่นกันมันมาทั้งทีก็ไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนเพื่อนมันมาดูพูไงมันมาดูพูพอดีก็แบบเกาะร้านหน่อยเว้ยเพราะว่าพวกเพื่อนผมก็ไม่เคยเที่ยวเกาะร้านเหมือนกันก็เลยจะแบบว่าให้มาดูบรรยากาศที่นี่เหมือนกันนี่เราก็โทรไปเจอพี่ใหม่ครับผมวันนี้ก็ออกเป็นโกงครับอ่ะแพมเล่าให้ฟังหน่อยว่าทีที่แล้วเป็นไรเพื่อนไอ้เหี้ยต้องทีที่แล้วถ่ายนะมึงเอ้ยไปตาไลฟ์ฟังเอ๊ะเพื่อนตกหัวใจเพราะว่าเพื่อนเย็บกี่เข็มเย็บกี่เข็มนี่ก็ประมาณนี้นี่อยู่ข้างบนบ้านนะเพื่อนแต่เขาบอกว่านี่อุ้ยแสดงว่าตรงนี้ต้องเห็นพูแน่นอนเลยวันนี้มันวันที่25นั้นเพื่อนเมื่อวานเป็นวันจุดพูแต่เขาจุด2วันครับก็จะได้เห็นก็เดี๋ยวจะถ่ายดูว่ามันจะเห็นพูหรือเปล่าแต่กูว่าเห็นมึงเห็นไหมเพื่อนเห็นเพื่อนเพราะนู่นพัทยาอยู่ตรงนู้นอ่ะก่อนถ่ายวิวอ่ะมึงอ่ะถ่ายกูรอก่อนเอาไปแล้วเพื่อนเล่นแล้วเอาไอติมพี่เขาอยู่อยู่นู่นใช่ไหมพี่อยู่นู่นกูยืนตรงเนี้ยกูเพิ่งเดินมาเห็นเลยตรงเนี้ยเดินมาปุ๊บโอ้ยพี่เล่นโดดตรงนี้ได้ไหมวะไอติมยืนอยู่นี่น้องพี่ตะโกนมาอย่าโดนนะอย่าโดนอย่าโดนอย่าโดนนะอย่าโดนพี่เล่นโดดนี้ได้ไหมรอพี่ก็อยู่ข้างล่างอย่าโดนนะหน้าบ้านอย่าโดนนะอย่าโดนนะอย่าโดนอย่าโดนไอ้เหี้ยเราก็ติดพี่เล่นเนี่ยเพื่อนนี่นี่ก็เป็นห้องพวกเราไงเพื่อนตกใจตกใจนี่ก็ห้องมันตกใจตกใจครับดูมุมนี้แบบมุมพิเศษเลยโคตรดีอ่ะไหนมุมพิเศษไงเพื่อนมุมเมียก็อยู่กันไอเดียมเพื่อนไอเดียมแฟนจ้ะลิงจัดไอ้เนี่ยกูนี่กูนี่ผ่านไอเดียมเพื่อนสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปขับรถเล่นดูที่ฟิล์มเห็นปะวะใช่ไหมขึ้นข่าวปะขึ้นก็มันเบลอเบลอก็มันเบลอแบบเบลอแบบว่ารักแทบแบบว่ารักเจ้าหนูน่ะผิดผิดผิดเรียกผิดคนเจ้าหนูเจ้าอะไรนะชื่ออะไรนะคุณลืมว่าไอ้นั่นชื่ออะไรนะไอ้ที่มันรถล้มแล้วไอ้ติมโกชิบหายชื่ออะไรนะไอ้เด็กไอ้เด็กไอ้เด็ก
ที่บ้านพักบ้านพักวิลล่ายาว24 ชั่วโมงไม่น่ารักนะอยู่ไหนต้าตอนนี้เราอยู่นะตอนนี้เราอยู่จุดกังหันผมก็เคยขึ้นมาครั้งแรกเหมือนกันเพื่อนตรงนี้ก็เป็นจุดกังหันลมวุ้ยดูนะดูนะเพื่อนพร้อมนะ3 2 1สวยอ่ะเหี้ยเป็นยังไงเพื่อนเรามาเที่ยวกัน 4-5 รอบอ่ะไม่เคยมาตรงนี้นะครับโอ้ยเคยขึ้นมายังเคยแล้วเป็นคนโหดอ่ะเพื่อนเป็นไงเร็วกูยังกูว้าวเหมือนกันนะเพื่อนมาที่ตรงนี้แล้วไม่เคยมาที่นี่ไม่เคยขึ้นมาเลยอ่ะชื่นใจไหมหายเหนื่อยโอ้โหจริงเพื่อนแล้วคนมาสัมผัสตรงนี้จริงไหมดูวิวดูวิวถ่ายรูปไปเที่ยววิวแม่งสวยจัดก็ดีนะเร็วก็ดีดีดีไปทางอื่นดีกว่ามีความสุขกว่าเอ้ยดีต้องอย่างนี้แหละยูทูบเบอร์ดีต้องอย่างนี้แหละตรงนี้ไม่ถ่ายคลิปตีลังกาให้กูเลยเต็มเดี๋ยวก็กลับบ้านไงไม่ถ่ายตรงนี้เลยเอ้าตีลังกากับหลังให้ดูมองดีๆนะสวยนะเฮ้ยเหี้ยเหี้ยเลยมันเดินเป็นนู่นอะไรไงเหี้ยอันนี้เขาตีลังกาเร็วตีอะไรเร็วว่าตีต้องมาเร็วเพื่อนนี่แหละผมจะบอกว่าการที่มาเที่ยวได้ก็เราต้องวางแผนไว้ก่อนเพื่อนไม่ต่อให้วางแผนนะเพื่อนเราวางแผนกันซะดิบดีแต่แผนมันก็ไม่เป็นแบบที่เราตั้งไว้อ่ะนี่มันเป็นเสน่ห์ของมันนะเสน่ห์ของการเดินทางมันจะมีอะไรต้อนรับเราเสมอเฮียเราวางแผนแม่งทุกๆอย่างอ่ะแต่แม่งไม่เคยเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้แต่ถ้าใครจะมาเที่ยวก็ไอ้เฮียนั่งรถมามันไม่ได้ยากเลยเนาะถ้าความคิดของคนที่แบบไม่เคยนั่งรถเลยผมก็เป็นคนที่แบบไม่กล้านั่งรถไม่เคยนั่งรถมาก่อนแต่พอนั่งจริงมันง่ายมากเลยถ้าสมมติว่าเดี๋ยวผมจะสมมติให้ฟังนะต่อรถมาใช่ไหมพอมาถึงพัทยาเนี่ยพวกเพื่อนเพื่อนเป็นคนต่างจังหวัดอย่างงี้ก็ที่พัทยามีโบ๊ทให้โหลดแอปโบ๊ทมานั่งเรือตรงแหลมบริหายค่าเรือก็30ห้องก็มี6-700ก็มีเพื่อนมีเอาเสื่อมาปูนอนในหาดอ่ะมันนอนได้หมดนะเพื่อนมันนอนได้หมดจริงถ้าเราจะอยากจะนอนจริงๆอ่ะเอาเสื่อมาปูนอนก็นอนได้ได้บรรยากาศอย่างเงี้ยเต็มๆยืนอย่างนี้ได้เป็น100 วันเลยเพื่อนตอนเช้าสูบอ่ะกูว่าเมาหัวทิ่มมึงเนี่ยเมาตอนเช้าอันนี้มันทะเลไงแล้วมึงทาอะไรเต็มทารารัดเบาๆไงน้องเขาทะเลไงแล้วเพื่อนกูทาไหมทาลุงทาลุงเนี่ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมซื้อของเตรียมของอะไรให้เรียบร้อยก่อนก็เดี๋ยวจะทำกับข้าวให้ดูนะก็เดี๋ยวจะเปิดสูตรด้วยเปิดสูตรที่แบบว่าเด็กร้านลีก็ชอบนะใช่ไหมวันจริงเดี๋ยวจะเปิดสูตรหมูวิธีขั้นตอนการทำให้ดูแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวขอไปซื้อของเตรียมของอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยว่ากันบ๊ายบายอีกวันนี้เราอยู่รายการอะไรแหลกไม่ไล่รายการใหม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 ่แหลกไม่ไล่
ไม่ไล่เลยแหละอยู่งี้แหละเพื่อนเพื่อนก็เป็นทุกๆรอบที่มาเที่ยวตลอดหรือว่าเวลาผมปาร์ตี้กันก็จะมีแต่กินหมูสูตรบ้านเรานี่ถ้าถามว่าทำไมผมถึงใส่ถุงไว้อย่างนี้เพราะว่าถ้าเอาหมูออกมาแช่น้ำแบบว่าหมูมันโดนน้ำใช่ไหมเพื่อนหมูมันจะเปื่อยใช่ไหมวันใช่หมูมันจะเปื่อยไม่งั้นมันจะลุ่ยอ่ะใช่แต่ถ้าใส่ในถุงอย่างเงี้ยหมูมันจะพอเหมือนเดิมนะเพื่อนมันจะไม่ลุ่ยไม่เหลือตามมาใช่ใช่โอ้ยของชอบอีสานเต็มเพื่อนมึงลืมบอกดูป่าวว่าต้องใส่อะไรบ้างเนี่ยเออลืมบอกเพื่อนอย่างไรพี่ต้องซื้อเลยก็รสดีกระเทียมไม่จำเป็นก็ต้องมีก็ได้น้ำมันหอยซอสฝาเขียวไอ้ว่านวดขาดไม่ได้เลยจริงไหมกูนี่ขาดไม่ได้เลยนะเพื่อนใส่หลายแซ่บหลายแล้วอย่างนึงที่มันเลยเป็นหมูไอ้พริกไทยดำเลยต้องมีพริกไทยดำกับพริกไทยขาวใช้ได้สองอย่างใช่พริกไทยดำพริกไทยขาวแล้วก็อะไรอีกตำให้ละเอียดรากผักชีรากผักชีรวมกันเขาก็เป็น3เกลือนะครับถ้าสมมติว่าเราหมักข้ามคืนอย่างเงี้ยมันจะเป็นหมูมันจะเข้าเนื้อใช่ไหมเพื่อนเราหมักข้ามคืนเลยแต่นี้เรากินเลยใช่ไหมเพื่อนเราต้องจิ้มเพื่อให้มันเข้าให้มันถึงหมักปุ๊บกินเลยเฮ้ยนายจิ้มหมูจิ้มจิ้มอะไรเพื่อนจิ้มเซนเซอร์ไว้เสร็จแล้วนี่ระหว่างรอจิ้มหมูเราก็ต้องมีสเต็ปนะเพื่อนต่อไปก็จะเป็นให้มีเพื่อนเริ่มอะไรด้านลียำหมูเริ่มอะไรเพื่อนทำอะไรเพื่อนยำหมูทำยังไงเพื่อนต่อไปใส่น้ำมันหอยนะครับต่อไปนะครับฝาเขียวนะครับนี่ครับกินมานะใส่ตะมาเฮ้ยหัวร้อนเนี่ยทุกคนถ้าขยับมือมันจะเข้าเนื้อมากกว่าทุกคนขอแบบว่าดูมาเราไปเรื่อยๆว่ะแบบว่าแต่ใครไม่ชอบก็ดูเถอะไอ้เหี้ยเนี่ยใครชอบเยอะก็ใส่เยอะใครไม่ชอบเบิ้ลหุ่นคุ้ยไอ้สาวเขามันผู้หญิงเหี้ยใครชอบเยอะใส่เยอะใส่ไม่ชอบเบิ้ลคุ้ยอะไรอ่ะคุยอะไรอ่ะพอยต้องทำอะไรบ้างจริงณตอนนี้เนี่ยผมไปแปรงร่างเฮ้ยคิมมันลื่นไหลเพื่อนเฮ้ยคิมมันลื่นไหลสูตรของอ้วนคืออะไรเพื่อนจิ้มอะไรเป็นเจียวมะขามง่ายๆเอาคั่วติดประตูได้ประตูบอกผมพูดนะพูดตรงๆเลยเนี่ยจากที่ไปเที่ยวมาทำคลิปมาเนี่ยไปทิปนู่นนี่นี่ย่าหมูนี่บอกเลยนะไม่เคยไม่มีใครไม่ขี้แตกขี้แตกทุกวันทุกคนด้วยไปทุกแล้วแล้วกินแล้วไม่ใช่แบบว่าค่อยมาขี้ตอนเช้านะกินปุ๊บขี้ปั๊บเหี้ยคนนี้จะเหมาะกับรายการว่าแหลกไม่ไล่อยู่ที่น้ำจิ้มเลยนะถ้าหมูจะอร่อยไม่อร่อยแต่ว่าแม่คนทำน้ำจิ้มตลอดแล้วแพมว่าจะบอกว่าวันนี้น้ำจิ้มเปรี้ยวจังอุ้ยวันนี้น้ำจิ้มอร่อยจังเพราะสูตรไม่ซ้ำจำไม่ได้แหลกไม่ไล่ไอ้เหี้ยใครมันไม่โชคดีได้กูเป็นแฟนนะครบเครื่องสัตว์เป็นผู้หญิงเวฟผมมาโสดนะเพื่อนว่ามาโสดนะแต่ตอนนี้ผมแบบว่าถ้าถามว่าสเปคก่อนผมก็ชอบตอนนี้ก็แบบว่าชอบเด็กอะแต่ขอเป็นเด็กม.5เหมือนกูนะ
ด็กม .5 มันกู่แล้วกู่ยี่พร้อมเสื้อไปอจิมนำจุ่มจุ่มนำจิ้มมาจุ่มนำจิ้มมาจุ่มนำจิ้มมาจุ่มนำจิ้มย่างหมูต้องใช้ไฟเบานะเพื่อนเพราะว่าถ้าใช้ไฟแรงข้างในมันจะไม่สุกนี่คือหมูที่ย่างเสร็จเรียบร้อยนะเพื่อนก็จะฉ่ำๆนะผมเป็นคนเบิร์นคนแรกเลยต้องเอาคำอูมเลยวะผักตามผักตามพร้อมปักหืมหืมหืมจำจัดจำไหมหลายโอเคเพื่อนก็เรื่องราวต่อจากนี้ก็จะเป็นของเรื่องราวตอนกลางคืนไปนะเกิดอะไรขึ้นก็เดี๋ยวอัพดูให้เรื่อยๆลุยนั่นมันน่าเห็นเพราะที่ผมบอกอ่ะนั่นนั่นนั่นเจ็ดเป็ดผมไม่เห็นอะไรเลยมาโดนน้ำก่อนเพื่อนโดนให้มันจุ่มก่อนแล้วค่อยโดดขึ้นมาดูบลีได้อยู่อย่างนั้นน่ะเล่นเมาเล่นดิกูเล่นอยู่แล้วกูคำพูดอยู่แล้วเพื่อนเล่นน้ำตอนตีอะไรเพื่อนเฮียตีหนึ่งสิบแปดไอ้สัตว์กูไกลจะขึ้นไม่นอนอยู่แล้วสัตว์แต่คนยังกลัวมันไม่เสียวายเอ้ยมันเสียไม่ได้ยังไม่เสียไม่ได้จริงๆเล่นเมาอ่ะแล้วทำไม่เล่นน่ะเล่นตอนนี้ชุดไม่ดูแล้วชุดได้แต่ทำไม่เล่นน่ะเอาฟังนี้ดีกว่าเพื่อนเด็กพัทยาเขาพูดจริงทำจริงเพื่อนใช่เหรอเออใช่เดี๋ยวพัทยาเขาเอาจริงผมจะมาสอนนะวิธีการว่ายน้ำที่ถูกต้องเหรอเม่ตอนเรามีอุปกรณ์ช่วยแล้วก็ถือไว้อย่างนี้แล้วเราก็กดตัวอย่างนี้แล้วช่วงหลังชิวปะชิวปะก็เรื่อยๆอ่ะมาจากคนดีอ่ะคุณว่าชีวิตนี้มึงใช้คุ้มไหมกูว่าเพื่อนถามกูว่าชีวิตนี้กูใช้คุ้มหรือยังเหรออย่างเพื่อนยังตายไม่ได้สเปคมึงอะก็บอกไปเลยว่าชอบสาวทรงซ้อสักหลังสเปคกูนะเพื่อนสเปคกูตอนนี้ใช่ไหมเพื่อนชอบเด็กหน่อยเพื่อนแต่ต้องเป็นเด็กม.5เหมือนเพื่อนนะเมื่อไรชีวิตมึงจะมีแฟนไหมเด็กมึงควรมากี่ปีอย่างเงี้ยปีนี้ก็น่าจะเข้าปีที่ห้าการที่ห้าเลยเหรอชื่อว่าเยอะสำหรับเด็กอายุ20เนี่ยเพื่อนแบบว่ามันเป็นชีวิตรุ่นใช่ไหมมันไม่ได้เป็นแบบว่าแผ่นแผ่เก่าที่แบบว่าเขาสร้างไว้มันไม่ใช่นะแต่กูอะมุมมองกูนะเพื่อนถ้ามือว่ามันมีคนเข้ามาคุยกูอย่างนี้ใช่ไหมจริงละคิดในใจถ้ามันไม่คุยกูก็ไม่คุยมันกูไม่ต้องไปซีนั่งซีเรียสก็มานั่งคิดว่าไอ้เหี้ยเอ้ยเขาไม่คุยกูต้องทำยังไงวะถ้าไม่คุยก็คือไม่คุยเลยถ้าไม่คบก็คือไม่คบไม่อะไรเลยมันสี่ห้าปีนี้ใช่ไหมเพื่อนกับการที่กูอยู่คนเดียวใช่ปะมันไม่ใช่มันอยู่ได้หรอกมันไม่เหงาแล้วไอ้เหี้ยมันก็เหงาเว้ยพูดตรงๆเลยมึงไอ้เหี้ยไม่ชอบไปว่าใครมาบังคับอะไรมึงใช่ปะใช่กูเป็นตัวของกูอย่างเงี้ยเพื่อนถ้าเขาจะยอมรับอ่ะกูทำไมกูต้องไปเปลี่ยนตัวเพื่อใครมันต้องเข้ากับมึงได้อ่ะใช่ปะมึงก็รู้อยู่ไอ้เหี้ยเมื่อแก่ตายนะไม่ไอ้เหี้ยมันก็ต้องมีแล้วไอ้เหี้ยกูเชื่อกูก็ไม่แบบว่าวกวนกลับไปเดิมๆเดิมซ้ำซากอยู่งั้นแล้วไอ้เหี้ยกูอ่ะไอ้เหี้ยกูทำอะไรกูคิดไอ้เหี้ยกูไม่กลับไปกันไอ้เหี้ยงั้นหรอกควายที่กูทำข่วงกูรู้สึกกูเป็นอย่างแรกไอ้เหี้ยป้าเพื่อนกูคุยคนดูกูถามก่อนว่ารักตัวเองอ่ะคือรักยังไงตัวเองก็ไม่ให้ความรู้สึกเรามันดูแย่ลงอะไรจริงนะเพื่อนได้ปะนี่คือการรักตัวเองใช่เพื่อนอันนี้คือการรักตัวเองแบบความรักไงเพื่อนแต่การรักตัวเองแบบอีกแบบว่าทุกอย่างก็คือแบบว่ามึงกินอาหารดีหรือยังเช้านี่งอกกำลังกายหรือยังนี่คือการรักตัวเองอีกแบบนึงแต่ที่มึงพูดบอกว่าความรู้สึกอันนี้คือข้อกูเลยเพื่อนถ้าสมมติว่าความรู้สึกกูไม่โอเคกูเริ่มถามไอ้นายแกแจมแล้วทำไงดีวะไอ้เหี้ยแบบความรู้สึกกูมันเริ่มเป๋แล้วเพื่อนนี่คือกูแบบกูเซฟความรู้สึกกูจัดอะทำไมตอนมีต้องมานั่งเครียดอะไรอย่างงี้ด้วยวะมันก็ไม่ใช่เรื่องไอ้เหี้ยกูอยู่คนเดียวมาตั้งนานเหี้ยทำไมกูต้องมานั่งเครียดอะไรวะบางคนก็บอกว่าถ้ารักกันจริงมั้งต้องปรับเลยนะจริงไม่ใช่ว่าเราพยายามอยู่คนเดียวนะแล้วถามว่าการยอมรับอะกับการมั่นใจตัวเองเกินไปสองคำนี้มันจะดูแบบว่าเหมือนกันใช่ไหมเพื่อนแต่สองคำนี้แตกต่างกันลิบลับเลยนะเพื่อนการมั่นใจในตัวเองอะคือมึงทำสิ่งนั้นไปอะแล้วมันไม่สำเร็จสักอย่างนะเพื่อนเนี่ยมึงแบบว่ามึงมั่นใจจัดแต่มึงทำไม่สำเร็จอะแล้วพอทีเนี้ยมันจะสร้างทัศนคติเกี่ยวกับตัวมึงละว่ามันไม่ดีกับคนอื่นอย่างเงี้ยพอมึงมั่นใจจัดแต่มึงทำไม่ได้แล้วมึงอยากจะทำอีกวะแต่การยอมรับตัวเองคือแบบว่ามึงยอมรับไง
เออมึงยอมรับว่ามึงทำไม่ได้จริงๆเพื่อนแต่มึงก็ยังแก้ไขอ่ะใช่ป่ะล่ะเพื่อจะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆกูมุกอ่อนได้ใช่ไหมเพื่อนคือกูยอมรับไงเพื่อนเออกูคิดได้เรื่องดีๆยอมรับเพื่อนคำเดียวเลยไม่นึกถึงนึกถึงเพื่อนนึกถึงได้ตลอดนึกถึงได้ตลอดเวลาคือการมุกอ่อนกูได้ก็คือแบบว่ากูต้องดูแล้วกูขำได้เพื่อนเออดูแล้วกูยิ้มได้ดูแล้วแบบว่าไม่แบบเออเฮียส่งมาทำไมวะเออกูสามารถดูเขาแล้วแบบว่าเออเฮียเขาก็กูว่ายิ้มได้อะเฮียไม่หายไหมตอนเนี้ยไม่เคยหายไม่มีเลยไม่เหงาอ่ะเหงาอีเหี้ยแล้วมึงเงี้ยมึงทำอะไรอ่ะว้าวดิเพื่อนน้องอุ้มเนี่ยเหี้ยมีอยู่เนี่ยไอ้เกิดประโยชน์อ้าวแล้วเพื่อนอ่ะทำอะไรกูเพื่อนต้องรู้ว่าเพื่อนในอนาคตข้างหน้าเพื่อนแบบว่าเพื่อนจะทำไงก็การหยุดเงียบได้ไงถามกูยังไงเหี้ยอย่าคนก็มองกูแม่งเป็นปู่อย่างเงี้ยกูมันจะยาวเลยอันนี้ถามพวกผู้หญิงดีกว่ากูอยากจะรู้ว่าเนี่ยถ้าไม่รู้จักกันนะมองกูอะจะมองยังไงมองกูแบบว่าได้อันนี้เราเจอครั้งแรกด้วยนะกับมึงเจอพวกผู้หญิงอะกูไปใส่กลางกันอันนี้มาถามว่ามองมันยังไงกับการที่เราเจอครั้งแรกในวันนี้ก็ฟิวก็ดูเป็นคนแบบว่าถ้ามันก็เป็นคนคล้ายๆฟิวกูนะจากที่ดูมาแบบว่าถ้าไม่สนิทก็จะเป็นคนฟิวแบบเงียบๆเขินๆไม่กล้าคุยไม่เงียบเบื่อไหมไม่ก็หมายถึงว่าแบบไม่สนิทไงใช่ไหมล่ะก็จะเป็นคนแบบเขินๆไม่กล้าคุยไม่กล้าพูดแต่พอเริ่มรู้จักเริ่มคุยก็แบบพูดเยอะเบียร์มันเข้าปากหรือเปล่าตาพูดเยอะแปลงร่างหรือเปล่าเบียร์เข้าปากอ่ะพูดเยอะพูดเยอะอ้าวแพงก็จะสนุกดีอันนี้ส่งตาไปเป็นยังไงที่แบบว่าเจอเพื่อนกูนี้ครั้งแรกนะถ้ามองนะมองภายนอกนะโอ้โหมันเต็มอยู่แล้วมันเต็มระบบอยู่แล้วเนี่ยแต่พอแบบผ่านใช่ไหมตอนเนี้ยเหมือนเฟลลี่อยู่นะก็คือตลกฟิลกับเข้ากับไอติมได้ไปเรื่อยเปื่อยไอ้เหี้ยก็เข้ากับเราได้เห็นไหมกูบอกแล้วเหี้ยเพื่อนควรปัญญาอ่อนเหี้ยต่างผมเนี่ยเรียกกูยังเร็วมันคุยกับกูนะเหี้ยมันจะเก่งว่าโอ้โหเพื่อนกูปัญญาอ่อนทั้งสามคนอะไอ้เหี้ยกูเป็นนินทารับหลังเลยนะโซ่มันนับหัวเพื่อนกูบันปัญญาอ่อนทั้งสามคนมันต้องศึกษาหรอกแล้วก็ปัญญากับคนที่ปัญญาฮะเราปัญญาอ่อนกับคนที่ปัญญาอ่อนนะบ้านมาก็มากลับเท่านั้นไม่ยากโตมั่มจัดแล้วพวกโตมั่มจัดกูด่าไปแพมจริงป่ะใช่ถ้าสมมติริวมาแล้วแบบมาจัดไม่คุยไม่อะไรกูก็ไม่คุยไม่อะไรเหมือนกันเออกูตั้งใจแค่นั้นเออกูตึงสั่นเหมือนกันกูไม่อยู่แบบเป็นอย่างงี้เออกูก็เป็นอย่างงี้เหมือนกันกูมองกูขวางอะไรอย่างงี้แหละนี่พุ่งสามคนดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าเรื่องกูกูถ่ายตาก่อนไอ้ตาสตอรี่เยอะมึงกับกูอะมึงกับกูรู้จักกันได้ไงจำได้ไหมจำได้รู้จักกันเพราะว่าตามมาเรียนม.2ที่สุทาวาสแล้วไอ้ตีมันก็นั่งริมประตูหน้าต่างก็ชอบมาเขาจะเปิดทีวีใช่ไหมพวกมึงก็ชอบแบบย้ายมานั่งฝั่งข้างหลังกูอะแล้วกูนั่งอยู่คนเดียวตรงกลางอะเออแล้วมึงก็ชอบมาแซวมาเล่นมาแบบมากดส้นตีนอะมึงเข้าใจไหมใจๆลึกๆกูก็เป็นคนแบบนี้อยู่แล้วแต่กูเอาตังค์เก็บกูก็นิ่งกูก็หันไปหลังๆมาไม่ได้จริงเล่นเล่นจริงเล่นเล่นจริงติมเลยพอนี่พอนี่พอนี่กี่คนละกี่คนละโอเคมึงฟังสตอรี่แพมโอ้เจอมอนิ่งเลยเรื่องราวของแพมก็คือไอ้เหี้ยแพมไม่ตอนนั้นน่ะแพมมันไม่ค่อยเข้าสังคมเท่าไหร่เฮ้ยกูเข้านะมึงแต่กูแค่หญิงเฉยๆไอ้พวกกับคนอื่นอ่ะอันนี้จริงๆไม่ค่อยคุยกับใครแต่แกล้งแล้วสนุกอันเนี้ยเออมีคนแต่คนชอบแกล้งคือแบบว่าแกเลยไม่ใช่หนามมอตซาก่อนหมอเมื่อก่อนฉายาหมอโคตรเก่าก่อนมึงชอบแบบว่าไอ้เหี้ยมึงนิ่งเว้ยนิ่งแล้วหน้ามึงแบบว่าเหมือนแบบมึงโกรธใครเหี้ยเขาเลยตั้งชื่อมึงหมอทำหน้านิ่งๆเออแล้วแบบคนอื่นจะคิดว่าเราแบบไปเวียนใส่จากกูดูเดี๋ยวกูมองไอ้ฟิล์มครั้งแรกอ่ะไอ้เหี้ยนี่แม่งหลายกาดมองกูมองออกเลยตั้งแต่เข้ามาครั้งแรกอ่ะโอ้หน้ากูร้ายไหมมึงหน้าอะไรวะหน้ากูร้ายไหมร้ายขนาดนั้นเลยนี่มองข้างหลังแต่กูมองไอ้ฟิล์มโอ้โหกูมองไอ้ฟิล์มครั้งแรกโอ้โหไอ้เหี้ยแม่งหลายกาดจัดม.1มึงเนี่ยปคือเข้ามาเทอม 2ใช่ไหมพี่ห้องเดียวกันหมดเลยไหมใช่เพื่อนเนี่ยกูอยู่ห้องเดียวกัน3คนเลยย่อย่อถูกของมึงกูจะเบิร์นไอ้สัตว์เพื่อนกูมันเลวดำเนินก่อนรักของกันครับผมใจเธอรักเธอเลยยิ่งกว่าหิ่งดาความรักฉันเป็นแค่รองเท่านั้นแค่ลมที่บางผ่านบางไม่มีทาง
ไปอยู่บ้านมันไม่ถึงบ้านจะบอกไว้อย่างนี้ได้ๆๆออกแกงห้องไปที่อยู่ห้องร้อนนั้นคืออะไรตกแกะไม่ได้ตกตกแกะตกแกะฟังหม่องนะเรลี่คอร์บริษัทแล้วแต่ชื่อไม่ใช่หมาขโมยตุ่นเคลองขนมเป๊ะปรอตระตินตันตระมันตระตระปรอตระตินตันตระมันตระตระคุยตุ๊ปุ๊บเน่ปรอตระเน่什么？去哪？我读。谁考？考了他来，没得人，没得人。考了他来，没得人，没得人。哈哈哈哈哈哈！哎呀！哈咩？怎么送过来？考了给他来，他来没得人，没得人。没得人。考不是办法。根本读读了吧。กี่โมงแล้วตอนนี้กี่โมงแล้ว10:51โอ้โหเยี่ยพิมพ์เพิ่งมาปลุกกูตอน10:40ใช่เหรอเออกินข้าว10 นาทีเกงนองเกงในกูปลิวไปไหนแล้วเนี่ยเยี่ยไอ้เยี่ยเกงในอาดิดาสกูไม่ต้องไอ้เก่งไหนควายเอ้ยตบแรงแรงจัดควายกูตากว่าไหนมึงตากว่าไหนกูตากว่าตรงนี้ตรงที่นี่ตอนเช้ากูตื่นมากูเจอมันอยู่ในบ้านเนี่ยกูเจอมันอยู่ในบ้านเนี่ยเพื่อนว่าผมก็นอนห้องนี้คนเดียวเลยอยู่คนเดียวคนเดียวรู้มากไงคนอินดี้ก็นอนอยู่คนเดียวพวกมึงก็นอนอยู่ห้องใหญ่กันหมดอ่ะอันนี้เป็นเรื่องราวของวันนี้ทั้งหมดนะครับเพื่อนๆชิลไหมเร็วชิลจัดชิลจัดแบบชิลเฮ้ยเมียติดน้ำปะมีปะมีไหมเนี่ยถามว่าเมียติดน้ำไหมไม่มีเพื่อนไม่มีไม่มีดูดไปผ่านโลโก้เลยนี่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 ก็ว้ามาอยู่บ้านแล้วนะครับเพื่อนๆตามจริงอ่ะผมปิดคลิปตั้งแต่อยู่นู่นแล้วนะครับจะลาน้องจะลาริวว่ามันต้องกลับบ้านกันแล้วทีเนี้ยแบตโทรศัพท์ผมมันหมดโคตรเซ็งเลยผมกะจะว่าจะถ่ายคลิปกับเพื่อนหน่อยแบบว่าเออไหนๆก็จะจบคลิปแล้วก็ขอแบบคุยกับเพื่อนหน่อยก็ไม่ได้คุยนะครับเพื่อนแบตโทรศัพท์หมดพอดีเออพูดถึงแบตโทรศัพท์เลยคลิปทุกคลิปในช่องผมนี่ผมตัดจากโทรศัพท์หมดเลยนะครับเพื่อนผมตัดจากโทรศัพท์อัดโทรศัพท์ทำทุกอย่างหมดเลยในโทรศัพท์เครื่องเดียวเพื่อนๆเออเวอร์ปะตัดคลิปประมาณ 40-50 นาทีอ่ะเพื่อนๆคิดว่าโทรศัพท์เครื่องนึงมันรับไหวปะผมก็ผ่านมันมาได้หมดอ่ะไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่มันมีคำพูดนึงของมาร์คซักเคอร์เบิร์กที่เขาบอกว่าไม่มีใครทำอะไรเป็นตั้งแต่เริ่มแรกหรอกไอเดียมันก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่มันจะชัดเจนขึ้นเมื่อคุณลงมือทำโหผมชอบมากเลยคำนี้ของเขาคำพูดไม่กี่คำนะเพื่อนแต่มันกินใจผมจัดอ่ะแบบว่าเวลาผมจะทำอะไรก็นึกถึงคำนี้ตลอดว่าอะไรที่ไม่เคยลองก็อยากจะลองผมพยายามหาอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดนะครับเพื่อนๆถ้าย้อนกลับไปดูคลิปแรกผมเลยนะโอ้โหยังเด๋ออ่ะเด๋อจัดอ่ะแบบเด๋อแบบเด๋อเหี้ยเอาแค่นั้นเพื่อนๆลองย้อนไปดูคลิปแรกผมแล้วดูถึงความพัฒนามาเรื่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆขนาดว่า6เดือนที่แล้วอ่ะคลิป6เดือนที่แล้ว7เดือนที่แล้วอ่ะผมไปนั่งดูตัวเองอ่ะกูก็เด๋อนี่หว่า
คือผมจะเก็บไว้ให้แบบว่าดูว่าผมโตขึ้นอีกระดับนึงอีกระดับนึงอีกระดับนึงใครจะไปรู้เผื่อในอนาคตผม25 26แล้วผมมานั่งดูคลิปนี้ใช่มั้ยเพื่อนๆผมอาจจะตลกคลิปนี้ก็ได้นะเออมันก็เป็นเรื่องราวของผมนี่แหละเพื่อนๆเรื่องราวของวรชนนะครับผมไม่ได้จบตัดต่อไม่ได้จบอะไรเลยนะเพื่อนๆผมเรียนอ่ะผมเรียนแผนกช่างยนต์แล้วก็เรียนไม่จบด้วยผมศึกษาเอาเพื่อนๆผมพยายามดูอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะๆผมก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆนะก็จะพยายามหาอะไรใหม่ๆมาให้เพื่อนๆดูตลอดแล้วพอทีนี้มันมีเพื่อนผมอยู่คนนึงผมจะเล่าให้เพื่อนๆฟังผมลงคลิปรวมเพื่อน8ปีไปพอผมลงคลิปนั้นไปไอ้แหนมทักมาบอกผมว่าติมเพื่อนกูอยากทำบ้างเลยว่ะแล้วพอทีนี้ผมก็พิมพ์ไปบอกไอ้แหนมว่าแหนมทำเลยเพื่อนลองดูก็ได้ต่อให้มันจะไม่มีคนดูอะแต่เราก็ยังเก็บเป็นเมมโมรีตัวเองได้นะเพื่อนเออผมบอกมันงี้จนตอนนี้เนี่ยมันผลิตคลิปมา2คลิปแล้วนะเพื่อนเยี่ยมยอดเพื่อนเยี่ยมยอดเป็นไงก็มีเก็บบรรยากาศมาให้ดูเล็กๆน้อยๆได้อยู่ใช่ไหมเพื่อนแต่คลิปมันจะกระโดดไปกระโดดมากระโดดไปกระโดดมาเลยนะเพราะว่าแบบว่าบวกกับความที่ผมเมาอะแล้วก็บวกแบบว่าไม่ค่อยหยิบกล้องมาถ่ายก็จะสนุกกับเพื่อนมากกว่าขอบคุณทุกคนอีกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณมากจริงๆนี่ก็เป็นเรื่องราวของผมอีกหนึ่งคลิปที่จบไปเดี๋ยวถ้าวองหน้าเราจะไปไหนกันต่อแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมเออลืมบอกช่องจะ100ซับแล้วนะเพื่อนเด้ยทำเป็นเล่นไปช่องจะ100ซับแล้วนะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องวรชลด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้วรชลต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะครับบ๊ายบายเจอกันนะเพื่อนๆBye-bye.